มาทำของหวานของว่าง่ายๆนะครับโดยใช้ส่วนประกอบที่เรามีติดครัวติดตู้เย็นนี่แหละครับเดี๋ยวพลจะมาทำขนมปังนะครับโทสต์ที่มาพร้อมกับหน้าพีนัทบัตเตอร์ผสมกับนมข้นหวานครับขนมปังสูตรนี้นะครับอร่อยได้ภายใน3นาทีครับเพราะว่าพลใช้เตาของเซนโกกุอาลาดินนะครับบริษัทเซนโกกุที่ญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟาอินฟราเรดกาไฟนะครับด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากครับภายใน 0.2 วินาทีนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องวอร์มเตาก่อนเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลา3นาทีเท่านั้นนะครับใช้ส่วนประกอบง่ายๆที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านมีติดครัวนะครับลองทำกันดูนะครับโทสต์พีนัทบัตเตอร์มิลค์ครับ